بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان ودا بدعوته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมรายการทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลาห์ก็ต้องคงชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกครั้งนะครับกับการที่เราได้กลับมาพบกันในแง่คิดจากอัลกุรอานในวันนี้ก็คงจะเหมือนเดิมนะฮะค่อนข้างจะแปลกตาไปสักนิดเพราะว่าวันนี้อาจารย์ซอฟวานไม่ได้มาด้วยนะครับพอดีว่าอาจารย์ซอฟวานอยู่ต่างจังหวัดนั้นก็คงเป็นหน้าที่ของผมในการที่จะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องไปก่อนนะครับท่านพี่น้องครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะนั้นสิ่งที่เราน่าจะต้องพูดถึงกันให้มากก็คือภารกิจหรือว่าการปฏิบัติตัวของเราเพื่อที่จะได้ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้ที่แสวงหาในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในช่วงของเดือนรอมฎอนดังนั้นในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นอายะซึ่งเราคุ้นหูกันอยู่แล้วนะครับอายะที่ได้กล่าวถึงเรื่องของความสำคัญของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วก็จะมีภารกิจอื่นๆที่จะพ่วงตามมานะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำนั่นเองว่าการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งหลายในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นมันจะมีภาคผลเป็นทวีคูณดังนั้นนอกเดือนรอมฎอนเราก็ทำกันอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์หรือแม้กระทั่งการที่ระมัดระวังในสิ่งต่างๆที่เป็นพฤติกรรมของเราให้อยู่ในคันลองที่ถูกต้องเราก็ทำกันเป็นประจำอยู่แล้วนอกเดือนรอมฎอนแต่สำหรับการปฏิบัติในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันจะมีภาคผลเป็นทวีคูณดังนั้นอายะในวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นอายะที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนเกี่ยวข้องกับการถือศีลอดก็คืออายะในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะ183เนี่ยแหละครับคงจะเป็นอายะเดิมๆก่อนเพราะว่าอยากที่จะได้เน้นย้ำนั่นเองว่าในช่วงนี้เป็นช่วงของการถือศีลอดเราก็ควรที่จะต้องได้ประโยชน์จากเดือนนี้เป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามเราก็ควรที่จะต้องตระหนักแล้วก็พยายามทำอย่างเต็มที่นั่นเองอัลกุรอานได้กล่าวกับเรานะครับยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามุกะมากุติบะอะลัลละซีนามินกอบลิกุมลัลละกุมตัตตะกูนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายการถือศีลอดนั้นได้ถูกบัญญัติเหนือพวกเจ้าทั้งหลายเหมือนกับที่ได้เคยถูกบัญญัติให้แก่บรรดาบุคคลที่มาก่อนหน้าพวกเจ้าทั้งนี้เนี่ยประโยชน์ที่จะได้รับหรือเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นก็คือละอัลละกุมตัตตะกูลหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจะเป็นผู้ที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนี่คืออายะที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดเกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนดังนั้นประเด็นในวันนี้เนี่ยนะครับที่อยากจะได้พูดคุยกับท่านพี่น้องก็คือภารกิจหรือว่าการปฏิบัติตัวของเราที่ควรกระทำอย่างยิ่งในช่วงของเดือนรอมฎอนก็มีอยู่หลายประการนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไล่เรียงกันไปทีละอย่างนะครับอย่างแรกเลยที่จะพูดถึงก่อนเป็นประการสำคัญก็คืออัสยามูนั่นเองคือการถือศีลอดนี่แหละครับเพราะว่าเดือนนี้เราก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นชาฮรุรอมฎอนหรือชาฮรุสยามนั่นเองเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเป็นเดือนที่เราก็จะเห็นว่าไปตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศของคนที่ถือศีลอดการปฏิบัติตัวของคนที่ถือศีลอดก็จะเป็นไปในลักษณะที่ระมัดระวังคำพูดระมัดระวังพฤติกรรมนะครับแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่เป็นความดีมองไปทางไหนก็มีแต่คนอ่านอัลกุรอานมองไปทางไหนก็มีแต่คนกล่าวซิกรุลลอฮ์นั่งรำลึกถึงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือภาพที่เราได้เห็นอยู่ดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องพยายามทำในสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้เป็นกิจวัตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการถือศีลอดของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นการถือศีลอดถือได้ว่ามีความประเสริฐอย่างมากมายนะครับแล้วก็เป็นอิบาดะห์ที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้นะครับว่ามันเป็นอิบาดะห์ที่พระองค์จะเป็นผู้ที่ตอบแทนบ่าวของพระองค์ด้วยกับการตอบแทนที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ชัดเจนนั่นเองซึ่งเราจะเห็นว่าอิบาดะห์อื่นๆจะมีการกำหนดไว้ค่อนข้างชัดเจนว่าทำอะไรได้อะไรเช่นการบริจาคหรือการทำความดี1ได้เท่ากับ10ถึง700เท่าการอ่านอัลกุรอานแต่ละอักษรมี10ความดีการละหมาดยะมาอะห์มีผลบุญ25ถึง27เท่าทั้งหมดนั้นมีการกำหนดหรือว่าบอกถึง
ผลลัพธ์หรือการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นนั้นค่อนข้างชัดเจนแต่การถือศีลอดนั้นเป็นเรื่องราวเดียวที่ไม่ได้ถูกระบุในรายละเอียดดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้นบีมาบอกกับเราเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญนั่นเองนะครับว่าการถือศีลอดนั้นมีความสำคัญอย่างไรโดยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ากุลูอามะลิบนีอาดัมละฮุลฮะซะนะตุบิอัชริอัมซาลิฮาอิลาซะบะอิมิอะติดะอฟินท่านนบีบอกว่าการงานของมนุษย์นั้นผลบุญที่จะได้รับนั้นเป็นไปได้ว่าอาจจะได้รับ10เท่าถึง700เท่าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความอิคลาสขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆที่ได้ถูกกำหนดเอาไว้นั่นเองว่าเขาทำครบถ้วนแค่ไหนยะกูลุลลอฮุอัซซะวะจัลละและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอิลลัสซิยามฟะอินนะฮูลีวะอันอัจซีบิยกเว้นเรื่องเดียวยกเว้นอิบาดะห์อย่างเดียวที่ได้ถูกละเอาไว้ก็คือเรื่องของการถือศีลอดนั่นเองซึ่งอัลลอฮ์ได้บอกนะครับว่านบีได้บอกว่านบีได้บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตรัสว่าอิลลัสยามเว้นแต่การถือศีลอดเท่านั้นซึ่งมันเป็นกรรมสิทธิ์ของฉันและฉันจะตอบแทนบ่าวของฉันด้วยตัวฉันเองนี่คือสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันนั่นเองว่าการถือศีลอดนั้นเป็นอิบาดะห์ที่สำคัญอย่างมากนะครับเป็นอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ระบุในเรื่องของภาคผลแต่ก็ได้พูดถึงในภาพรวมว่ามันมีคุณค่าหรือว่ามีการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ถือศีลอดนั้นอย่างมากมายเลยทีเดียวสาเหตุก็เพราะว่าตารอกะชะวะตะฮูวะตะอามะฮูวะชะรอบะฮูมินอัจรีเนื่องจากว่าบ่าวของฉันเนี่ยเขาได้งดจากอารมณ์ไฟต่ำงดจากการกินอาหารงดจากการดื่มเครื่องดื่มอันเนื่องมาจากหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพระองค์จึงได้บอกว่าพระองค์จะตอบแทนให้แก่บ่าวของพระองค์ด้วยตัวของพระองค์เองนี่คือความประเสริฐนะครับและนี่คือความสำคัญในเรื่องของการถือศีลอดซึ่งในหะดีษนบีเองก็ได้มาเน้นย้ำให้เราได้รับทราบอีกเหมือนกันว่าถ้าใครก็ตามที่ถือศีลอดด้วยการที่มีอีมานแล้วก็มีความมุ่งหวังที่จะรับการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยการตอบแทนมีอย่างเดียวนั่นก็คือตอบแทนด้วยกับการลดบาปที่ผ่านมานั่นเองซึ่งท่านนบีได้บอกว่ามันซ้อมมารอมฎอนในอีมานันวะฮติซาบันใครก็ตามที่ตั้งใจถือศีลอดด้วยจิตใจที่อีมานด้วยจิตใจที่มุ่งหวังการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็กุฟิรละฮูมาตะกอดดะมามินซัมบิสิ่งที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เขาจะได้รับก็คือว่าเขาจะได้รับการให้อภัยจากความผิดที่ผ่านมาในสิ่งต่างๆซึ่งมันเป็นบาปเล็กๆเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะได้รับการชำระล้างไปด้วยกับการถือศีลอดที่เราตั้งใจนั่นเองนี่คือความสำคัญเห็นไหมครับว่าในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดเราจึงจะต้องมีองค์ประกอบอื่นๆร่วมด้วยไม่ได้หมายความว่าถือศีลอดแล้วคือการอดน้ำอดอาหารแต่เพียงเท่านั้นแต่จะต้องระมัดระวังในพฤติกรรมคำพูดการกระทำการนึกคิดอะไรต่างๆของเราเนี่ยให้อยู่ในกรอบที่ถูกต้องด้วยเหมือนกันทีนี้เมื่อเรารู้ว่ามันมีความสำคัญแล้วเนี่ยนะครับเราเองก็คงต้องระวังเหมือนกันว่าสิ่งที่อาจจะนำมาซึ่งทำให้การถือศีลอดของเรานั้นมันกลายเป็นโมฆะหรือกลายเป็นศูนย์ไปเลยเนี่ยมันก็มีอยู่ท่านนบีจึงได้เตือนนะครับว่ามัลลัมยะดะกอละซูรวันอามะละบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะฮูนบีบอกว่าใครก็ตามเนี่ยที่ไม่ละทิ้งคำพูดที่ไร้สาระและการกระทำที่ไร้สาระแปลว่านอกรอมฎอนนั้นอาจจะเป็นคนที่พูดมากพูดจาไร้สาระทำในสิ่งที่ไม่มีแก่นสารอะไรพออยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนพฤติกรรมเหล่านี้ถ้ายังมีอยู่เนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมาเตือนกับเราบอกว่าดังนั้นเขาจะไม่ได้รับสิ่งใดเลยจากการถือศีลอดของเขาเพราะเราบอกว่าไม่มีความจำเป็นใดๆสำหรับพระองค์ในการที่จะให้เขานั้นละจากการกินละจากการดื่มโดยที่พฤติกรรมอื่นๆยังคงเหมือนเดิมนั่นเองนั่นหมายถึงถือศีลอดไปก็อาจจะไม่ได้รับภาคผลใดๆดังนั้นเราต้องระวังครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันจะเกิดขึ้นคำพูดการกระทำที่ไร้สาระหรือแม้กระทั่งการทะเลาะเบาะแว้งก็เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในช่วงของการถือศีลอดเราจะต้องระมัดระวังอารมณ์และก็พฤติกรรมความรู้สึกให้เยอะๆนบีจึงได้เตือนนะครับว่าเวลามีใครก็ตามเนี่ยมาทะเลาะวิวาทกับเราหรือว่ามาต่อร้อต่อเถียงกับเราหรือมายั่วโมโหเราก็ตามเนี่ยให้เตือนตัวเองและเตือนตัวเขาว่าอินนีซออิมุนอินนีซออิมุนฉันเป็นผู้ที่ถือศีลอดทั้งนี้ก็คือเพื่อเป็นการปรามตัวเราเองว่าไม่ให้เกิดอารมณ์ในการที่จะไปตอบโต้เขาหรือเป็นการสกัดกั้นคู่กรณีเหมือนกันว่าไม่ให้เขานั้นได้มาใส่อารมณ์หรือว่ามาแสดงบทบาทที่ไม่ดีกับเราเพื่อจะได้เป็นการรักษาความรู้สึกของกันและกันไว้และเป็นการปรามด้วยกับหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือความประเสริฐของการถือศีลอดและเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับที่ผู้
พวกเราทุกคนจะต้องปฏิบัติเป็นประการแรกในช่วงของเดือนรอมฎอนประการที่2ก็คือการนมาดในยามค่ําคืนที่เราเรียกว่าศอลาอกิยามุลเลนนะครับการละหมาดในยามค่ําคืนซึ่งการละหมาดในยามค่ําคืนนั้นก็จะเป็นอีก1ภารกิจอันสําคัญนะครับที่จะทําให้เรานั้นได้รับการให้อภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีได้บอกนะครับว่ามันข้อมารอมฎอนนะอีมานันวะฮติซาบันกูฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮิใครก็ตามที่ดำรงไว้ซึ่งการละหมาดในเดือนรอมฎอนด้วยหัวใจที่อีมานด้วยจิตใจที่มุ่งหวังจากการจะได้รับจากการตอบแทนจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพระองค์บอกว่ากูฟิรละฮูมาตะกัดดะมามินซัมบิฮินะครับให้นบีมาบอกกับเราว่าเขาจะได้รับการให้อภัยในความผิดที่ผ่านมานี่คือสิ่งที่เป็นผลนะครับหรือว่าเป็นการตอบแทนที่จะเกิดขึ้นจากการที่คนคนหนึ่งนั้นเขาได้ถือศีลอดเขาได้ยืนขึ้นเพื่อการละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นหมายถึงการงานของเราเนี่ยมันจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อเรามีความอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจมีความจริงใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองและที่สำคัญก็คือว่าการละหมาดนั้นเป็นแบบอย่างที่ท่านนบีนั้นได้ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์เขาก็กระทำกันท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้บอกนะครับได้เตือนบอกว่าลาตะดะกิยามัลไลนท่านอย่าได้ละทิ้งการละหมาดในยามค่ําคืนเด็ดขาดฟะอินนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกานะลายะดออูวะกานะอิซามารีดอเอากะซะละศ็อลลากออิดันท่านนบีนั้นจะไม่ละทิ้งการละหมาดที่เราเรียกกิยามุลไลนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดก็ตามเมื่อท่านไม่สบายหรือรู้สึกเมื่อยล้าเนี่ยท่านก็จะละหมาดด้วยการนั่งนั่นเองนั่นก็แปลว่าจะอยู่ในสภาวะไหนก็แล้วแต่นบีเนี่ยจะให้ความสำคัญกับเรื่องการละหมาดซึ่งตรงนี้ก็เป็นแบบอย่างเป็นซุนนะที่เรารับทราบดังนั้นควรจะต้องนำสู่การปฏิบัติด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของเดือนรอมฎอนแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างก็คือว่าถ้าเราได้มีโอกาสไปละหมาดตะรอเวียร่วมกับญะมาอะห์ใดก็ตามมีอิหม่ามนำละหมาดแล้วอิหม่ามคำนำละหมาดกี่รอกะอะห์ก็แล้วแต่ที่เราไปยืนเป็นมะมุมเขาเนี่ยนะครับก็มีแบบอย่างอีกเหมือนกันว่าเราควรจะต้องยืนอยู่ร่วมกับอิหม่ามจนกว่าเขาจะเสร็จสิ้นจากการละหมาดไม่ใช่ว่าเราละหมาดไปได้สักพักแล้วเราก็แยกตัวออกมาซึ่งอันนี้นั้นเป็นการกระทําที่ไม่สมควรเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันกอมามาอันอิมามิฮัตตายันซอริฟะกุติบะละฮุกิยามุไลลาตินใครก็ตามที่ยืนละหมาดร่วมกับญะมาอะห์โดยมีอิหม่ามเป็นผู้นำเนี่ยนะครับแล้วอยู่จนกระทั่งว่าอิหม่ามเขาเสร็จสิ้นจากการละหมาดแล้วเขาจะถูกบันทึกในการละหมาดกิยามุลเลนนั่นหมายถึงว่าการละหมาดในช่วงของกลางคืนเนี่ยก็จะถูกบันทึกให้เป็นผลงานดีสำหรับเขานั่นเองดังนั้นเราจะเห็นว่าเมื่อเรามีอิหม่ามเป็นผู้นำในการละหมาดเนี่ยนะครับเราก็ควรที่จะต้องยืนละหมาดให้ครบนะครับไม่ใช่ว่าเราละหมาดแล้วเบื่อแล้วเราก็จากไปนะครับแล้วก็ทิ้งให้อิหม่ามละหมาดกันอยู่กับมะมุมเพียงไม่กี่คนดังนั้นถ้าเราหวังที่จะได้มีผลบุญในเรื่องของการละหมาดยืนละหมาดในยามค่ำคืนอย่างครบถ้วนเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องปฏิบัติในซุนนะห์ที่นบีได้บอกเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือประการที่2ที่ถือว่าเป็นการงานที่เราควรจะทําในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับประการที่3ครับอัศดะกอตุการบริจาคนั่นเองการบริจาคซึ่งถือว่าในเดือนอื่นแล้วก็บริจาคนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเก็บทรัพย์เอาไว้แล้วก็รอมาบริจาคเฉพาะเดือนรอมฎอนเท่านั้นจริงๆการบริจาคเราสามารถทําได้ตลอดทั้งปีแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องของซะกาตแน่นอนว่ามันจะต้องมีระยะเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะครบจะต้องครบตามจํานวนแล้วก็มีเวลานะครับถึงจะต้องจ่ายแต่การบริจาคสามารถทําได้ตลอด11เดือนที่ผ่านมาก็ทําได้แต่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าการบริจาคในช่วงนี้นั้นมันจะมีผลบุญมันมีการตอบแทนที่มากมายนั่นเองเพราะว่าท่านนบีได้บอกว่าอัฟดอลุสซอดะกอติซอดะกาตุนฟีรอมฎอนการบริจาคหรือการทําซอดะกอที่ประเสริฐที่สุดนั่นก็คือการบริจาคในช่วงของเดือนรอมฎอนนั่นเองเพราะว่าเป็นช่วงที่เราทราบนะครับว่าเป็นช่วงที่ประตูสวรรค์ได้ถูกเปิดออกและประตูนรกนั้นได้ถูกปิดแล้วก็ชัยฏอนเองก็ถูกล่ามโซ่เอาไว้มันก็จึงเป็นบรรยากาศในการที่เรานั้นจะได้ทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วก็เราจะเห็นว่าในช่วงของเดือนรอมฎอนนั้นก็จะมีการบริจาค กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสก็ควรที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยผมมีตัวอย่างนะครับของบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้บริจาคนะว่าเขาแข่งขันกันขนาดไหนเรื่องของการบริจาคซึ่งมีหะดีษบทหนึ่งนะครับรายงานจากท่านเซดบินอัสลัมนะครับได้เล่าให้ฟังบอกว่า
ได้เล่าจากพ่อของเขาอีกทีนะครับบอกว่าก็ละซามิอะตุอุมารบินคอตตอบฉันได้ยินท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุยะกูลได้กล่าวว่าอามารอนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลนั้นได้ใช้ให้พวกเราอันนะตะซัดดะกะบริจาคในช่วงเดือนรอมฎอนนี่แหละครับวะวาฟะกะซาลิกะมาลันอินดีแล้วก็ปรากฏว่าในขณะนั้นเนี่ยฉันก็มีทรัพย์อยู่ฟะกุนตุก็เลยบอกกับตัวเองบอกว่าอันเย้ามุอันเย้ามะอัสบากูอาบาบักรินอินซาบักตูฮูเย้ามันวันนี้ฉันจะต้องชนะท่านอบูบักให้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ครั้งเดียวก็ตามยังไงก็ขอสักครั้งในการที่จะเป็นผู้ที่ชนะท่านอบูบักก็ล่ะฟะจิอิตูบีนิสฟิมาลีท่านอุมัรก็บอกว่าหลังจากที่ได้รับการบอกกล่าวจากท่านนบีถึงเรื่องการบริจาคแล้วเนี่ยก็ได้นำทรัพย์ครึ่งนึงมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ล่ะท่านนบีก็เลยถามว่าท่านมักก็เล่าต่อนะครับว่าฟะกอละลีรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็จึงถามฉันว่ามาอับกอยตะลิอะฮลิกท่านเหลืออะไรไว้บ้างให้กับคนในครอบครัวของท่านก็ล่ะฟะกุนตุมิสละฮูฉันก็บอกว่าเหลือครึ่งนึงเอาไว้วะอาตาอบูบักรินบิกุลลิมาอินดะฮูแต่ท่านอบูบักเนี่ยได้นำทุกอย่างที่เขามีเนี่ยมาให้นบีหมดเลยฟะกอละละฮูรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลก็ถามคำถามเดียวกันนี่แหละกับท่านอบูบักบอกว่ามาอับกอยตะลิอะฮลิกเหลืออะไรเอาไว้บ้างให้กับคนในครอบครัวของท่านก็ล่ะท่านอบูบักก็ได้ตอบบอกว่าอับกอยตุละฮุมุลลอฮุวะรอซูลูฮูอับกอยตุละฮุมอัลลอฮุวะรอซูลูฮูฉันได้เหลืออัลลอฮ์และรอซูลเอาไว้ให้กับพวกเขานี่คือคำตอบของท่านอบูบักครับที่เขามีความมุ่งมั่นในเรื่องของการบริจาคฟะกุนตุท่านอบูท่านอุมัรก็เลยบอกว่าลาอุซาบิกูกะอิลาชัยอินอับดันฉันไม่สามารถแข่งกับอะไรกับท่านได้เลยนั่นหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะท่านอบูบักในเรื่องการบริจาคได้นี่คือรูปแบบนะครับว่าบรรดาซอฮาบะเนี่ยเขาเต็มที่ในการบริจาคถึงแม้ว่าเขาให้ไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรเหลือเอาไว้เลยให้กับคนในครอบครัวแต่เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาเหลือเอาไว้ให้นั้นดีกว่านั่นคือเหลืออัลลอฮ์และเหลือรอซูลเอาไว้นั่นคือความนั่นคือการตะวักกุนนั่นคือความยึดมั่นเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาของเหล่าบรรดาซอฮาบะซึ่งเป็นแบบอย่างดีๆสำหรับเรานะครับว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็อย่าได้คิดว่ามันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนบริจาคไปแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าให้ไปแล้วเราจะไม่มีกินเพราะวิธีการให้เนี่ยก็ให้ในลักษณะที่ว่าพอให้ไปแล้วเราเองก็ไม่เดือดร้อนนะครับถ้าหากว่าเรามั่นใจอย่างนี้ได้เนี่ยยังไงก็ตามก็จะรับการช่วยเหลือจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในรูปแบบของการบริจาคในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับที่เป็นรูปแบบที่ได้ถูกกล่าวถึงเอาไว้ก็คือเรื่องของอิตอามุตตะอามแบ่งเป็น2 อย่างนะฮะอิตอามุตตะอามก็คือการให้อาหารหรือการเล่นอาหารคนโดยทั่วๆไปนี่แหละครับกับตัฟตีรอัสซออิมีนและการเลี้ยงอาหารคนที่ถือศีลอดนะครับ2 อย่างการเลี้ยงอาหารคนโดยทั่วไปซึ่งนอกรอมฎอนเนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วล่ะครับแต่ในรอมฎอนเนี่ยถ้าเราทำภาคผลการตอบแทนมันจะมากเป็นทวีคูณนั่นเองซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอายุมามุมินินอัตอามะมุมินันอะลาจูอินอัตอามะฮุลลอฮุมินซิมารินญันนะวะมันซะกอมุมินันอะลาซอมะอินซะกอฮุลลอฮุมินอรฮีกินมักตูมท่านนบีได้บอกว่าผู้ศรัทธาคนใดก็ตามเนี่ยที่ได้เลี้ยงอาหารหรือให้อาหารกับผู้ศรัทธาที่เขากำลังหิวโหยอยู่เนี่ยนะครับก็คือการที่เราเห็นพี่น้องของเราเนี่ยเขาขัดสนเขาเดือดร้อนในเรื่องของปัจจัยยังชีพเราก็เอาไปแบ่งปันเขาเอาอาหารไปเลี้ยงเขาอัลนบีบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะตอบแทนให้ด้วยการให้รับประทานอาหารจากผลไม้สวรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงอาหารหรือการให้เครื่องดื่มก็แล้วแต่นี่คือวิธีการในการที่เราจะได้รับการตอบแทนและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการให้อาหารหรือเลี้ยงอาหารกับคนที่ถือศีลอดนะครับในส่วนของการเลี้ยงอาหารสำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นเงื่อนไขนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยรักกันมีความสามัคคีซึ่งหะดีษบทหนึ่งนบีบอกอย่างนี้ว่าลันตะตุคุลุนจันนะฮัตตาตะตุมินูท่านทั้งหลายจะยังไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ศรัทธาซะก่อนวะลันตุมินูฮัตตาตะฮาบูและท่านทั้งหลายนั้นจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์จนกว่าท่านทั้งหลายจะรักกันซะก่อนแล้วหนึ่งในการที่จะสร้างความรักความสามัคคีคือการ
เอื้อเฟื้อการเอื้ออาทรต่อกันนั่นเองและการให้อาหารและการเลี้ยงอาหารนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะทำให้เรานั้นมีเกิดความรักความสามัคคีซึ่งกันและอีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นรูปแบบที่เราน่าจะกระทำกันในช่วงนี้ก็คือการเลี้ยงอาหารคนที่เขาถือศีลอดพระนบีบอกว่ามันฟัตตรอซออิมันกานะละฮูมิสลุอัจริฮีกอยรออันนะฮูลายันกุซุมินอัจริซออิมิชัยอุนใครก็ตามที่เลี้ยงอาหารคนที่เขาถือศีลอดเนี่ยเขาก็จะได้รับภาคผลเหมือนคนที่ถือศีลอดด้วยท่านพี่น้องครับนี่คือบางประการนะครับที่นำเรียนกับท่านพี่น้องก่อนเพื่อให้เห็นว่าเดือนรอมฎอนนั้นมันมีความสำคัญแล้วก็ภารกิจที่เราจะต้องปฏิบัติในเดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายประการวันนี้ผมบอกกับท่านพี่น้องไป3ประการก่อนนะครับในครั้งหน้าอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะได้มาพูดกันในส่วนที่ยังเหลืออยู่สำหรับวันนี้คงต้องจากลากันด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์